่ะไปดูภาพยนตร์กันบ้างตอนนี้เนี่ยภาพยนตร์โอ้โหมีมากมายหลากหลายแนวจริงๆนะคะล่าสุดนี้ค่ะเรื่องฮาชิมิโปรเจกต์นะคะไม่เชื่อต้องลบหลู่ฮาชิมะขออภัยค่ะฮาชิมะโปรเจกต์นะคะไม่เชื่อต้องลบหลู่เป็นแนวสยองขวัญ นะคะโดยคุณไมค์พิรัตนำทีมนักแสดงมาเปิดตัวภาพยนตร์เรื่องนี้กันค่ะชื่อเรื่องเหมือนจะฮาฮาใช่ไหมเหมือนแบบเป็นคำถามว่าฮาใช่ไหมไม่ใช่แต่ปรากฏว่าไม่ใช่เป็นชื่อเกาะค่ะกลุ่มนักแสดงวัยรุ่น5คนนำโดยไมค์พิรัตสายป่านอภิญญาออมสุชาเจสซี่เมฆและอเล็กซานเดอร์ร่วมกันเปิดตัวภาพยนตร์ระทึกขวัญเรื่องฮาชิมะโปรเจกต์นะคะไม่เชื่อต้องลบหลู่ที่กล้าเดินทางไปถ่ายทำจริงบนเกาะร้างฮาชิมะเลยที่ญี่ปุ่นเลยนะคะเขาบอกว่าที่นี่เนี่ยเป็นสถานที่ที่น่ากลัวที่สุดติดอันดับ2ของโลกก็ยังไปทำกันนะคะซึ่งเรื่องนี้เนี่ยคุณต้อมปิยพันธ์ก็เป็นผู้กำกับเปิดเผยเลยนะคะว่าอยากจะฝากผลงานสยองขวัญนี้ไว้นะจริงๆก็เคยฝากผลงานไว้แล้วหลายเรื่องแฟนเก่าแฟนใหม่ก็เป็นหนังแนวนี้เหมือนกันนะคะก็ครั้งนี้ค่ะได้ร่วมงานกับบริษัท M39 จำกัดนะคะสร้างภาพยนตร์เรื่องราวที่สะท้อนความคิดทัศนคติของกลุ่มคนวัยรุ่นยุคใหม่ที่มีต่อสิ่งลี้ลับที่ไม่เชื่อเรื่องผีเรื่องสางเรื่องวิญญาณนำซ้ำบางคนก็ยังลบหลู่ด้วยค่ะวัยรุ่นนะฮะไปประชนไทยกันที่ต่างประเทศแต่ว่าเป็นที่ที่น่ากลัวที่สุดติดอันดับ1ใน10อ่ะครับอันดับ2ครับในโลกครับครับจริงๆแล้วคือมันเป็นหนังสยองขวัญ นะฮะสยองขวัญตั้งแต่ตอนต้นเรื่องแล้วแต่เป็นแต่ว่าเราใช้คำว่าผจญภัยดีกว่าเพราะว่ามันจะดูน่าสนุกมากกว่าไม่ใช่ว่าคือบางคนกลัวผีเข้าไปดูก็ได้นะเพราะว่ามันจะมีความสนุกแล้วก็มีความตื่นเต้นไปในที่ที่เราไม่รู้จักอะฮะคือเราจะพาไปว่าให้พวกนักแสดง5คนเนี่ยพาไปดูว่าจะเกิดอะไรขึ้นครับที่รับเนี่ยตอนแรกเนี่ยก็ได้มีโอกาสคุยกับพี่ต้อมและเพิ่งรู้จักเป็นครั้งแรกเลยแล้วก็ได้ศึกษาเรื่องราวเกี่ยวกับต้อมแล้วก็คุยถูกคอด้วยแล้วก็อ่านบทแล้วรู้สึกว่าบทมันเท่แล้วก็ด้วยตัวหนังเนี่ยมันมีความพวงมันอยู่แล้วคือได้ไปผจญภัยได้ร่วมงานกับคนใหม่ๆด้วยอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วว่าติดใจกับการเล่นหนังไหมครับก็อยากจะลองเล่นดูอีกเรื่อยๆครับผมครับรู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่ดิบดีฮะแล้วผมก็ชอบครับพระเอกของเรื่องนี่หล่อจริงๆนะคะดูรายชื่อนักแสดงแล้วต้องไปดูนะคะเรื่องราวเป็นเรื่องราวของกลุ่มวัยรุ่น5คนค่ะที่เรียนจบภาพยนตร์แล้วก็มีความเชื่อมั่นในตัวเองสูงไม่มีใครมองเห็นความสามารถของพวกเขานะคะจนเมื่อเขาเอาคลิปที่ถ่ายกันเล่นๆมาเติมผี CG ที่ทำเองลงใน YouTube คลิปผีปลอมๆนี้ก็เลยเกิดขึ้นเป็นกระแสฮือฮาฮอตฮิตอย่างรวดเร็วจนทำให้ประสบความสำเร็จแล้วก็มีแฟนคลับคอยติดตามผลงานนะคะจึงทำให้มีรายงานดังติดต่อเข้ามาให้พวกเขาเนี่ยไปค้นหาเรื่องราวลี้ลับทุกคนก็เลยเดินทางไปท้าพิสูจน์ถ่ายคลิปผีที่เกาะฮาชิมะซึ่งเป็นเมืองร้างและด้วยความที่ทุกคนไม่เคยเชื่อเรื่องคำสาปหรือว่าอาถรรพ์ของเกาะนี้ก็เลยเผลอไปลบหลู่แล้วก็ท้าทายสถานที่อันน่ากลัวแห่งนี้ติดตามเรื่องราวลี้ลับที่ตามติดชีวิตของพวกเขานะคะได้ในภาพยนตร์เรื่องฮาชิมะโปรเจกต์ไม่เชื่อต้องลบหลู่เข้าฉายได้ชมกันในวันที่30ตุลาคมนี้ทุกโรงภาพยนตร์ค่ะมาช่วงฮาโลวีนเลยนะคะเคยได้ยินแต่ไม่เชื่ออย่าลบหลู่ค่ะอันนี้ไม่เชื่อต้องลบหลู่เพราะฉะนั้นต้องไปดูนะคะเป็นคือน่าสนใจนอกเหนือจากตัวนักแสดงแล้วก็เรื่องของบทแล้วเนี่ยคือสถานที่เนี่ยเขาบอกว่าน่ากลัวอันดับ2โลกอ่ะนั่นสิก็เลยยิ่งทำให้เราต้องไปพิสูจน์ว่ามันน่ากลัวขนาดไหนเชียวคุณเคยดูตามพี่ป๋องดีมั้ยเนี่ยภาพยนตร์ผีแบบพวกแนวญี่ปุ่นมะหลอนมากจริงนะที่แบบว่าคลานออกมาจากจออะไรอารมณ์ประมาณนั้นน่ะพอเห็นเกาะร้างแล้วน่ะแนวจูออนมันดูหลอนจริงๆนะก็น่าจะถูกใจวัยรุ่นต่างๆนานาที่ชื่นชอบแล้วก็อยากท้าทายแนวนี้นะคะก็พอดีนะช่วงใกล้ๆขบวนฮาโลวีนหรือเปล่าใช่ๆเข้า30ตุลาคมนี้นะคะช่วงฮาโลวีนพอดีเลยนะคะค่ะ